มัสสวัสดีค่ะช่วงเวลามื้อกลางวันอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในต่างแดนเพิ่งตื่นนอนใช่ไหมคะคุณแม่สันสนียืนอยู่ที่พักของคณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถานลักษณะของการอยู่ก็พยายามจัดสวนให้อยู่ในที่พักเพราะว่าเราเป็นอารามที่ร่มรื่นค่ะวันนี้มื้อกลางวันของเราที่ประเทศไทยอาจจะเป็นมื้อเช้าที่ยุโรปนะคะแล้วอาจจะเป็นมื้อเย็นที่อเมริกาเรามาดูไหมคะว่าวันนี้ทองก้อนเขาทำอะไรกันค่ะกวนอะไรอะลูกธรรมะสวัสดีจ้าอะไรลูกอันนี้ทำของหวานก่อนวันนี้เพราะว่าอันนี้ใช้เวลานานจะต้มถั่วแดงกับข้าวเหนียวมูนแต่เราจะบอกสูตรทั้งหมดเลยนะเพื่อเป็นของหวานวันนี้นะครับเป็นอะไรที่คนต่างประเทศทำได้นะคะแล้วก็ที่น่ารักมากเลยเนี่ยคือตอนนี้ไม่มีใครเหน็ดเหนื่อยแล้วค่ะมีหลายคนถามทองก้อนเธอเรียนอะไรมาเหรอเธอมาเป็นเชฟเนี่ยเรียนจบป.4เพราะว่ามันจะต้องต่อป.5แม่มันต้องจบป.4ครับทองก้อนเราไม่ใช้น้ำตาลทรายขาวงี้ได้ปะได้ดีด้วยแต่วันนี้มันไม่มีมันซื้อของเข้าสต็อกไม่ทันเราก็เลยต้องใช้ทุกทีเราอยากใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะการต้มถั่วอย่างเนี้ยเราต้มแช่มันไว้ตั้งแต่เมื่อวานอ๋อบอกหน่อยบอกหน่อยแช่ไว้กี่ชั่วโมงลูกก็ต้มน้ำเดือดนึงแล้วก็ไม่หายไม่ต้มถั่วไว้แล้วก็ไม่อย่างนั้นอ่ะอย่าใส่น้ำตาลอย่าใส่อะไรนะใส่เกลือได้นิดหน่อยอ๋อใส่เกลือต้มให้ถั่วเปื่อย1วัน1คืนก็ทิ้งไว้ต้มจ้าจ้าจ้าตอนเช้าเราก็มาอุ่นเนี่ยมันนัวเลยนะใช่แล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปแต่อย่าหวานมากทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโนดล่ะไม่ใช้น้ำตาลอย่างนี้ล่ะลูกแม่สงสัยนะแม่ถามนะมันหวานคนละอันเหรอลูกมันหวานคนละอย่างอันนี้มันต้องหวานแบบว่าแป้นแป้นไปเลยตอนนั้นวันลาแม่วันลาแม่เป็นอะไรที่แบบโอ้มีเทสนะฮะมีเทสไม่ใช่เอาละจากนี้ไปเราก็อาการชิมนะสมัยแม่เรายังไม่บวชเราไปตามดูว่าเน่เน่เบาๆหน่อยทองก้อนเดี๋ยวเธอเอามาซิที่คนละค่ายมีคนละค่ายกันมาแล้วมาแล้วแล้วเดี๋ยวเข่าศอกเลยนี่ลูกคนนี้นี่ลูกชังจริงๆอันนี้ต้องหวานหน่อยเพราะว่าอย่าหวานมากเดี๋ยวข้าวเหนียวมันไม่ใช่แม่เดี๋ยวอย่าหวานมากอย่าหวานมากมะเร็งกินไม่ได้หวานเคล็ดลับอย่างนึงก็คือว่าเวลาทำข้าวเหนียวมูนเนี่ยแม่ต้องข้าวเหนียวมูนต้องไม่หวานต้องไม่หวานเลยนะแม่ลองไปลองกินดูอันนี้ข้าวเหนียวมูนพร้อมยังโรยเกลือข้าวเหนียวมูนยังไม่ทำเลยข้าวเหนียวมูนแต่เลี้ยงยังไม่ได้ทำเดี๋ยวทำตอนนี้แหละแต่แม่จะบอกว่าหยิบมือเดียวกับ everything pencil นะคะเอานะเดียวนะเอาเลยแล้วอันนี้จะเสร็จแล้วแม่ชิมก่อนไหมชิมอะไรอ่ะชิมตอนเสร็จเลยลูกชิมตอนเสร็จเลยได้อันนั้นคือกะทินะคะมันง่ายไปไหมสำหรับชีวิตเนี่ยตัวง่ายมากเลยจ้าอ่ะลูกมันจะเป็นเม็ดไหมไม่เป็นนะลูกไม่ให้มีโอกาสไม่ให้มันเป็นหรอกอย่าให้มันเป็นอะไรนะที่มันเป็นคล้ายๆฮะแตกมันแตกมันแตกมันสักหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยแล้วลูกก็จะโทษแม่ฮะวันนี้มีคนชิมรออยู่เลยฮะพี่ติ๋งเหยื่อเขาบอกว่าอ่ะมื้อนี้คือข้าวเหนียวถั่วแดงเนี่ยนะคะสามารถทำได้เองง่ายๆเลยค่ะแต่วันนี้เราคนกินหลายสิบคนนะอันนี้คือโอ้โหเนี่ยกลิ่นมันออกมาเลยนะลูกอันนี้เสร็จแล้วนะปิดไฟเลยนะไม่ปิดหรอกไม่ปิดไฟอ่ะไม่เอาถั่วด้วยไหมอ่ะหน่อยๆชิมเดี๋ยวก่อนดีไหมอ่ะเธอชิมได้ยังชิมได้ปะไม่ใช่ลูกห่วงนะลูกกลัวแม่อิ่มแล้วแม่ไม่ยอมฉันข้าวกลางวันมันไม่หวานเนาะต้องไม่หวานต้องแบบว่าละมุนละไมตะมุตะมิไปเดี๋ยวพี่ติงพี่ติงมานี่พี่ติงช้อนอยู่นี้ค่ะจริงด้วยถ้าเป็นข้าวเหนียวหรือสาคูเนาะ
ไอ้เนี่ยสาคูได้นะราดสาคูได้ราดข้าวเหนียวแล้วก็ง่ายมากมีคนเข้ามาดูถึง50คนหรือยังได้แล้วให้พี่ติ๋งก่อนพี่ติ๋งมานี้อัดถ้วยให้พี่ติ๋งบ่ายนึงพี่ติ๋งออกมาจากเสาใช่ไหมใช่มาตกน้ำมันไหมเสานั้นอ่ะพี่ติ๋งวันนี้กินอะไรมาคุณแม่วันนี้เหนื่อยเหนื่อยท้องก้อนเหนื่อยฮะอร่อยไหมชิมชิมใช่ไหมละมุนไหมเออใช่ไหมแหนะเราต้องบอกเลยว่าอันนี้เสร็จแล้วจ้ะไม่ถึงว่าเอาข้าวเหนียวไงข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวที่กินไงคาถาพี่โอพี่ติงถืออันนี้ไว้เดี๋ยวเอาไปทำขายได้เลยไม่มีอะไรโอ้โหอยู่เมืองนอกนี่จะบอกเลยค่ะวัดวาอารามเยอะแยะลูกอยู่เมืองนอกอ่ะวัดวาอารามเยอะแยะนี่แหละค่ะคนไทยเนี่ยชอบทำอันนี้ไปถวายพระใส่ครึ่งเนี่ยนี่กระพริบอีกหน่อยกระพริบอีกหน่อยโอ้ข้าวเหนียวเยอะมากแม่ไม่ใช่อะไรนะวันนี้ไม่ได้ปรารถนาดีอะไรนะข้าวเหนียวมันเหลือเมื่อวานข้าวเหนียวจะไหนข้าวเหนียวที่หุงเลี้ยงอ่ะมันเหลือจริงเหรอต้องเอามาทำนี่แหละแปลรูปเราบอกแล้วว่าเราจะบริหารความสมประโยชน์บนพื้นฐานของสิ่งที่มีไม่มีอะไรนะคะที่เราทิ้งเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยนะคะถ้าเราใช้อย่างสมประโยชน์ทุกอย่างมีคุณค่าหมดแม้ตั้งข้าวเหนียวซึ่งเมื่อวานเนี้ยของทานมันรับประทานกันเยอะเราก็เหลืออะไรที่เหลือแล้วเอามาเป็นประโยชน์ได้แม่ใส่เหมือนเดิมข้าวเหนียวมูล5โลอ่ะพี่ติ่งเห็นน้องใส่นะใส่น้ำตาลแค่นี้พอเพราะว่ามันจะต้องไม่หวานแค่ติดหวานปลาแรมปลาแรมเท่านั้นแม่น่ะกลัวมากเลยว่ะหน้าที่แม่เอาเกลือมาโรยเกลือมีทอมก่อนมันนี่นะทำทุกอย่างเลยให้แม่แค่โรยเกลือนะคะอ้าวมาเอายัง1 2 3โหเยอะแม่ฮะอีกมั้ยเยอะๆครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงของนั้นกินจะเค็มขนาดไหนล่ะลูกก็งงโรยเกลือเยอะขนาดนี้จะเค็มมั้ยเนี่ยทุกครั้งพอยังไหนครึ่งนึงยังอีกโอ้ข้าวเหนียวมันต้องเค็มใช่ไหมลูกใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปตัดหวานไงโอเคโอเคโอเคต้องให้พี่ติ่งเตรียมเลยเตรียมถ้วยมานี่ไงถ้วยของพี่ติ่งกับถ้วยของแม่พี่ติ่งเรามาแล้วมายืนคู่กันเรานักกินเดี๋ยวเราต้องกบเดี๋ยวแต่ผมว่ายังไม่เค็มหมายความว่าเราอย่างนี้ใช่ไหมลูกเราเอาข้าวเหนียวที่เป็นข้าวเหนียวมูลธรรมดาไม่ต้องใส่กะทิมาใส่กับอันนี้ใช่ไหมข้าวเหนียวมูลธรรมดาเป็นยังไงแม่มันเป็นยังไงข้าวเหนียวอะไรที่ลูกเหลือแม่งงอ่ะข้าวเหนียวกินกับข้าวไอ้กินกับข้าวปกตินั่นแหละมันเหลืออยู่เมื่อวานอ๋อข้าวเหนียวจิ้มแจ่วเนี่ยนะเอาฟังใหม่นะคะข้าวเหนียวนึ่งธรรมดาเลยค่ะไม่ต้องไปมูลนะคะแม่พูดถูกคราวเนี้ยพี่ติ่งทำหน้าที่แทนแม่หน่อยวันนี้พี่ติ่งพิมพ์อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวน้องจะบอกว่ามันมีเค็มอะไรก็ปลาแรมแล้วนะเค็มไหมหวานปลาแรมเค็มปลาแรมแต่ว่าถ้ามันจะอร่อยอะไรนี่เลยสมมติหวานข้นหวานโอ้โหนี่เทคนิคนะคะนมข้นหวานพิมพ์อีกทีแม่ลองสิมันจะเปลี่ยนแม่ต้องชมว่ามันต้องหอมอันนี้คิดว่าเอานะดีแล้วพี่ติ่งชิมเพราะว่าใครแบบเอาไว้ให้แม่ยืนน้ำลายไหลไม่เพราะว่าแม่มีความรู้สึกวันนี้แม่จะธรรมชาติบำบัดไงอะไรพี่ตินวลขึ้นมาเลยนวลเธอใช่ไหมมันนวลขึ้นมาเลยแบบแค่ใส่นมข้นหวานเนี่ยนะมันเหมือนแบบมีอะไรเติมไหมยิบนึงอ่ะมันเหมือนข้าวเหนียวมูลละฮะนี่มันปลาแรมอ่ะนี่เหมือนข้าวเหนียวแบบกินข้าวเหนียวมูลแล้วมันจะได้รสชาติโอ้พี่ติงไม่ให้ชิมแม่เอาเกลือโยนให้อีกหน่อยโอเคสรุปเลยคือแม่ก็คว่ำถ้วยเกลือไปเลยไม่อีกหน่อยสับแหมจะลงแม่เอาข้าวเหนียวมาพอยังลูกพอแล้วข้าวเหนียวแล้วไม่น่ะอยากดูตอนข้าวเหนียวเนี่ยลูกอยากดูใส่เลยใครช่วยใส่หน่อยอยากดูตอนใส่ข้าวเหนียวเนี่ยมือได้ไหมเจ๊เพราะว่าเพิ่งไปจัดการล้างแล้วมือสะอาดโอ้โหนี่ใส่อย่างนี้เลย
นี่ข้าวเหนียวที่กินกับหมูย่างเนี่ยค่ะข้าวเหนียวธรรมดาอย่าทิ้งเลยนะคะจากนี้ไปเป็นข้าวเหนียวอย่างเงี้ยเรานึ่งเอาไว้แล้วเราก็มาทำไอ้นี่ค่ะหมดเลยเพราะว่ามันจะนวลไงมันจะไม่มีน้ำไงลูกช้ามากพี่ไม่หน่อยโอ้ยเดี๋ยวใช่มันเอาละมาเลยถึงว่าสิถึงได้บอกว่าว้าวแม่ดูว่ามันจะกินได้ไหมแม่ว่าได้นะแม่ว่าได้นะแม่เข้าใจภาพเลยนะว่าอุ้ยโทษค่ะแม่ได้ลูกแม่เข้าใจเลยนะว่ามันจะเหมือนกับเราเอาไอ้ข้าวเหนียวธรรมดาเนี่ยแหละมาหวานโหระวังพี่ติงดูเพราะมันเหลือเยอะอ่ะก็เมื่อวานนี้เราเผื่อไงแล้วMK เขาก็มาเสิร์ฟซะเยอะเลยว่าเมื่อวานนี้ไง MK มา300คนน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาขอโทษนะพอเข้ามาอยู่เนี่ยอย่างอื่นดูดรอปไปเลยเพราะทุกคนก็แบบสะดวกหยิบกินได้ชุดสวยๆมาอวดเราเรากินแต่โอเลี้ยงพี่เจ้าแบบส่งมาแบบสมบูรณ์มากเลยแล้วพวกปลูกป่าเราเหนื่อยมาถึงก็นี่แม่เห็นเนี่ยเห็นว่ามันเริ่มขยายเม็ดข้าวเหนียวออกมาเป็นที่มันแข็งๆเพราะมันขังอ๋อนี่เราไม่ต้องอุ่นใช่ไหมลูกไม่ต้องเอาเลยเหรออ๋อเหรอคือแบบแข็งๆก็ใส่ไปเลยใส่ที่พี่รู้สึกอุ่นๆอ่ะแล้วแม่รู้ไหมว่าถ้าไอ้นี้เหลืออีกครั้งนึงมันจะเป็นอะไรข้าวหลามหม้อเหรอเอาไปดาดใส่กระทะกลับไปกลับมาเป็นขนมได้อีกข้าวหลามหม้อเอาไปเป็นนี่ได้ไหมลูกเป็นข้าวตังอะข้าวตังที่ไปแบใช่ๆทำลักษณะอย่างนั้นแหละสรุปแล้วไม่มีทิ้งหลักบ้านนี้ทองก้อนเกลือเชียร์300คนดูเค็มฮะ300คนดูวันนี้นะคะบรรดาผู้ที่ต้องการทานอาหารกลางวันอร่อยที่ของเหลือแล้วเนี่ยมันกลับกลายมาเป็นเมนูใหม่นะคะแล้วก็เป็นเมนูใหม่ที่ไม่ได้ยากเลยเนี่ยค่ะง่ายๆเลยอันนี้เราทำแบบคนกินเป็นร้อยมันก็เลยดูเป็นกระทะที่จริงมันก็ขุกขิกเราก็เอาผ้าขาวเมื่อกี้คลุมไว้ให้มันละอุจ้ะเดี๋ยวอันนี้อะไรล่ะลูกเนี่ยเหรอเอาขึ้นก่อนนะที่มันเป็นคนไม่ทันไงมันไหม้แม่อย่าแอบชิมเนี่ยพี่ติ่งมาเลยตึงโคพี่ติงน้องออนจ๋าน้องออนตักไอ้รสชาติมันไอ้นั่นมาใส่ไอ้ถั่วมันดีเลยแล้วมาชิมพิมตรงนี้ใส่ได้เลยค่ะว่าเป็นอะไรที่แบบตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วลูก300นะคะอิ่มไปด้วยกันนะคะคนละคำข้าวเหนียวคนละคำเมนูก่อนกลับบ้านเดี๋ยวนะพี่ติงเป็นยังไงบ้างแม่ยืนใกล้พี่ติ่งหน่อยมีไมค์ตัวเดียวเนี่ยได้ขนาดถามากเลยครัวเราเนี่ยอย่าบ่นคือข้าวเหนียวอย่างเดียวก็อร่อยแล้วไม่ต้องใส่ถั่วนะคะเมื่อกี้ขอบอกก่อนอร่อยนะอร่อยพี่เด็กอ้วนแน่เลยแม่ไม่เพื่อนกินไม่งั้นไม่ต้องกินข้าวกลางวันแน่นอนเพราะมันมีหลายเมนูนะอร่อยค่ะคือเมื่อกี้นี่คุณแม่แอบชิมไอ้ที่มันไหม้ขึ้นมานิดนึงคุณแม่ว่าแปลกจังเลยนะไอ้ข้าวเหนียวธรรมดามันกลายมาเป็นข้าวเหนียวหมูอันนี้เนี่ยแม่ชอบนะใช่มันอันเนี้ยอารมณ์ของไอ้ข้าวหลามหม้อแม่ก็ประจําอย่างงี้อย่างนี้เลยอ๋อมันเหมือนกับมันไหม้มาจากกระทะเลยอ่ะใช่เข้าใจแล้วคือสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นเราว่าดีหมดแล้วก็ใส่สิ่งสมมุติที่เราว่ามันเป็นไปใช่มั้ยมานี่ให้แม่เฮ้ยใครโอ๊ยร้อนหยดยอดโอ้พี่ติงมันอร่อยเลยอ่ะอร่อยมากเอ้ยใครช่วยเอาไอ้นั่นมาหยอดให้แม่สัก 2-3 เม็ดมันตะหลิวอยากให้ชิมจะได้รู้อร่อยค่ะไอ้ขายถ้วยเท่าไหร่ลูกอันนี้ของเหลือเมื่อวานตีมูลค่าไม่ได้พี่ติงมันเพลินนะมันไม่แหลมแป้นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่หวานเกินอย่าให้มันหวานเกินไปใช่แล้วมันยังมีเค็มหน่อยๆให้คุณยายนิดนึงพอลูกพอเนี่ยค่ะคือวันนี้คุณแม่จะธรรมชาติบำบัดนะเนี่ยแต่ว่าต้องอยู่ในรายการนี้ก็ทองก้อนเลยต้องปลดไม่ได้ที่จะต้องทำหน้าที่วันนี้ลูกไม่อยู่นะลูกขอกลับไปซักเสื้อผ้าก่อนจะไปดูบริษัทตัวเองด้วยเดี๋ยวให้สตางค์ค่าซักผ้าอ่ะนี่นะคะอร่อยมากยอดเหรียญ20ข้าวเหนียวอย่างนี้ก็อร่อยค่ะ
มันละมุนนะมันละมุนละมุนอย่าให้ทุกอย่างหมันไอ้มันไปหวานไปเค็มไปทุกอย่างต้องมีความดีสำหรับคนปลูกต้นไม้เรามันเหนื่อยได้กินอะไรชื่นใจบ้างลูกถึงแม้ว่ามันจะเหลือก็ตามแม่เกิดพูดดังไปของเหลือเมื่อวานนี้อันนี้คือแบบเราไม่ต้องทิ้งอ่ะคุณแม่ชอบมากอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วไม่ต้องทิ้งเยี่ยมมากขอแสดงความชื่นชมกับการไม่ทิ้งขว้างดีมากเลยความดีลูกถือเรื่องนี้มากเลยนะเพราะว่าปู่ย่าตายายสอนมาว่าข้าวทุกเม็ดที่ได้มาเนี่ยมันแลกมาด้วยเงินมาแลกด้วยความเหนื่อยยากเพราะฉะนั้นเราต้องรู้คุณค่าอาหารสูงที่สุดมาแล้วค่ะอีกหนึ่งเมนูต่อไปนะคะอันนี้คือแทนแทนปลาร้าหล่นทรงเครื่องโอ้โหไม่กล้าดมปลาร้าที่ยังไม่สุกเนาะแต่ว่าขอมีเนื้อสัตว์นิดนึงนะแม่ขอไม่ใช่ขอมีเนื้อสัตว์ไม่เอาอันนี้พับอันนี้ไข่บ้านเราไข่บ้านเราแต่ว่าขอมีอันนี้จะทำไข่เจียวเพราะมีแม่ชีบางท่านที่บางรูปท่านบอกว่าถ้าไม่กินปลาร้าไม่ฉันปลาร้าก็ไม่เป็นไรเจียวเจียวเจียวแล้วเจียวยังไงเจียวไข่ไงให้อร่อยอาจจะแถมไงถ้ามันไม่ตัดนะมาร์คซักเบิร์ดดูให้หน่อยจ้าจ้าจ้าเอาเลยลูกมาปลาร้ามีอะไรบ้างมาดิเลยค่ะเครื่องปรุงดังต่อไปนี้ค่ะง่ายๆของในครัวอือหือหนึ่งอันนี้ก่อนลูกกระชายกระชายตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดพริกหลายชนิดเลยพริกสวนพริกใหญ่พริกอันนี้ใส่ไว้คนโบราณเขาเรียกว่าใส่ไว้เป็นลูกโดดลูกโดดโอเคอันนี้คือพริกชี้ฟ้าพริกแบบว่าไม่เผ็ดพริกหยวกอันนี้ก็เผ็ดน้อยจ้ะขึ้นมาอีกหน่อยนึงจ้ะอันนี้คือหอมแดงหอมแดงและมีแค่นี้เลยแม่เนี่ยแล้วก็ผักต่างๆเดี๋ยวอ๋อผักอะไรมีก็เอาผักนั่นแหละโยนมันลงไปมาเลยค่ะปลาร้าปลาร้าอะไรนะลูกทรงเครื่องปลาร้าทรงเครื่องปลาแบบอยุธยาเลยนะเนี่ยแบบบ้านแม่เลยอ๋อที่มีกะทิหน่อยๆเนาะใช่ๆโอ้อันนี้คุณแม่ชอบกินเอ๊ะวันนี้สงสัยต้องออกจากธรรมชาติบำบัดซะมั้งเนี่ยฮะทองก้อนปรากฏว่าเธอนี่ได้แบบยั่วยุให้คนอื่นเจริญอาหารมากเลยแม่หือไอ้ใบไอ้เนี้ยเค้าเรียกว่าใบอะไรวะใบมะกรูดใบมะกรูดใบมะกรูดลูกใบมะกรูดอ่ะอย่าเพิ่งใส่เพราะว่ามันจะเหม็นเขียวเคล็ดลับอย่าใส่ก่อนต้องใส่ทีหลังนะคะเพราะใบมะกรูดจะนำมาซึ่งความเหม็นเขียวไม่หอมนะคะทุกอย่างใส่เลยต้องรอน้ำเดือดไหมลูกไม่เผื่อทั้งหกโอเคเผื่อทั้งหกไปเลยจ้ะโอ้สีสวยนะคะสีสวยพี่ติ่งกินไปล้าไหมเห็นแล้วค่ะแต่ว่าพี่ติ่งจะอีกมิตินึงของปลามันจะนัวๆเหมือนเมื่อกี้ที่เรากินน่ะคือแปลกจังเลยสูตรเนี่ยดูท่าลูกใส่ด้วยเอาแบบว่าเดินเข้ามาแล้วเปล่าป้าๆๆมีเหลืออะไรก็ใส่ป่ะใช่ดูเหมือนไม่สนใจเป็นคนเนี่ยปากกับใจไม่ค่อยจะตรงกันดูเหมือนไม่ใส่ใจแต่แม้เอาเข้าไปเก็บไว้ในใจเลยอะไรประมาณนั้นนะคะดูทิ้งๆแต่ว่าขี้ใจน้อยนะคะแล้วก็แบบขี้งอนนะฮะถ้ากินแล้วก็ต้องถามว่ารู้สึกยังไงอ้าวๆไม่ด้วยใส่ไปหมดเนี่ยแหมพี่ติ่งเข้าคู่กันทีเดียวเอาใส่ไปหมดตอนนี้ต้องใช้เกลือมั้ยใช่โอเคใส่แล้วน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยด้วยเหรอขอเกลืออีกใส่ได้มั้ยลูกเกลือใส่ได้เลยแม่ไม่อยากใส่อะไรใส่เลยใส่ใจคุณแม่ใส่ใจใจของคุณแม่มีค่ามากเลยไม่ถูกทิ้งขว้างแน่นอนเพราะอะไรเพราะเป็นคนขนาบคนได้ใจคนดุได้ก็พูดได้หมดแหละจ้ามาโอ้โหปลาดุว่าคุณยายสะดุ้งเลยนะจ้าคุณยายขอเกลืออีกนิดได้ไหมคะเป็นร้อยในเนี้ยตอนเนี้ยอยู่เนี้ยถือว่าเต็มหม้อแม่เดี๋ยวขอเกลืออีกนิดนึงนะคะขอเกลือฮิมาลายันอีกนิดนึงค่ะลูกจะไม่ค่อยใส่ใบนี้ที่หลังอ่ะอันนี้ลูกเอามาทอดอ่ะตายแล้วผิดเมนูอีกอีแม่ลูกคู่นี้ไม่เคยคุยกันก่อนแล้วเข้ารายการเลยค่ะต่างคนต่างทำงานค่ะมาถึงแล้วอันนี้เห็ดบ้านเราค่ะเห็ดบ้านเราเห็ดบ้านเรารักรออยู่ไอ้นี่ก่อนสิมันไม่ข้าวเหรอลูกขอสงสัยหน่อยผมไม่สนใจมันหรอกแม่จริงเธอไม่สนใจอย่างนี้จริงเหรอจะเห็นเธอลงรายละเอียดซะทุกเรื่องเลยอ่ะมาเรื่องใดที่เราไต่ตองแล้วเราจะมองเรื่องนั้นแบบผิวเผิน
เพราะว่ามันผ่านการคัดกรองมาแล้วชั้นหนึ่งระเบียบประดุจดังน้ำที่สะอาดแล้วดื่มได้ต้มได้ฉันนั้นโอ้แม่นี่ยังมีคำภาษิตนะฮะเอาไว้สอนตัวเองเอาไว้สอนตัวเองเอาไว้สอนตัวเองทองก้อนสิ่งใดที่ทำไว้ดีแล้วไตร่ตรองใคร่ควรแล้วอยู่ที่ตรงไหนเมื่อกี้แม่อ้อยแม่เมื่อกี้แม่อ้อยมาจานมันกลับบ้านคั่วไอที่จิ้มกล้วยไว้ให้แม่ก่อนนะมันหมดไอที่จิ้มกล้วยแก้ตะคิวงางามาเช้านี้มาเช้านี้เพราะว่ามันเป็นต้องคั่วก่อนให้น้ำมันมันแตกเราจะเอาเมซามินให้มันประโยชน์สูงสุดมันจะนี่เลยค่ะก็พี่ติ่งสิงเสาอยู่อ่ะคุยกับเสาไงภาษาเนี่ยน่าโขกมากเลยพี่ติ่งสิงเสานะฮะถามว่าเป็นน้ำมันตกมันของตะเคียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ติ่งก็ไม่โกรธเลยนะอยู่ที่เนี้ยพี่ติ่งน่ารักมากเลยพวกเราก็แม่ถ้าใครแบบว่าไปยืนอิงอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าไปพิงเสาแต่ถ้าทิ้งไปทั้งตัวแม่อย่างเงี้ยเขาเรียกสิงสิงจ้าจ้าจ้าเอามาลูกมาจะชิมแล้วลูกจะชิมแล้วปลาร้าสายยังอ้าวได้ได้เจ๊จอยชิมอะไรเจ๊จอยชิมอะไรเจ๊จอยไม่เคยมีเครดิตในเรื่องการกินเหมือนถังขยะอะไรใส่ไปไม่มีหรอกเจ๊จอยอ่ะนะคะแต่ผมชอบมากเลยเอาเลยขามูลนิธิพี่ติ่งมาดีกว่ามาเลยเจ๊จอยไม่มีเครดิตเรื่องชิมอะไรวางไว้สองสิ่งเลยเหรอนุ้ยแม่บอกว่าเลยขามูลนิธิมาชิมแม่บอกว่าเลขามูลนิธิพี่ติงอ๋อมูลนิธิของพี่ติงใช่ชื่อมูลนิธิดร.กำจัดปราณีมงคลคุณค่ะจ้าชื่อพี่หนุ่ยค่ะพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยเข้าสู่ห้องทองก้อนไปแล้วจ้าอ้าวมาท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่ค่ะท่านพี่ยังไม่ได้แม่ใจเย็นเอาเกลือลงไปได้มั้ยที่บอกว่าให้คนนั้นคนนี้มาชิมอาหารเนี่ยในระหว่างการที่เราดำเนินการอยู่รอเตาแก๊สน้อยๆของเรากับอาหารใหญ่ๆอ๋อลมอยู่ทางนี้แม่ต้องมาทางลมนี่จริงๆอ่ะหม้อมันเล็กนะพี่โอ แม่ฟ้องฟ้องฟ้องถามะหม้อมันอะไรมาจับเทใส่ได้ไหมเฮ้ยไม่เอาไม่เอาแขกนี่นะไม่เอามันจะจับยากเดี๋ยวมันลวกลูกใส่เพิ่มปรุงไม่ได้แล้วเนี่ยมันนิดเดียวอ่ะเอาเหอะเอาเหอะสงสารเดี๋ยวหนักนี่มีมะเขือเดี๋ยวลูกจะยกเฮอ๋ออ๋อมาโอ้โหแสดงว่าเรามีของเหลือเยอะจนกระทั่งหม้อเราโอ้ไม่ได้นะเดี๋ยวระวังอ้าวยอดหม้อก็ยังเล็กอยู่นะลูกหม้อก็ยังปิดไฟแล้วอะเทเทมันมีหูหิ้วอ่ะยิ่งไปเอาหม้อใหญ่เดี๋ยวเอาหม้อใหญ่มาคือเนื่องจากว่าเรามีสมาชิกเยอะนี่แม่ต้องเรียกแม่ตุ่มนี่คือผมว่าชอบมากเลยนะทุกคนแอบมากระซิบชอบมากเลยเวลาแม่เรียกแม่สายสัมพันธ์สายสัมพันธ์เตรียมเลยนะคะวันนี้จะเป็นสายสัมพันธ์เธอมาชิมเขาเรียกอะไรนะปลาล้าส่งเครื่องบ้านเราเลยอยุธยาเนี่ยอันนี้หม้อเนี้ยใส่ใจมากเลยเอามาแล้วลูกมาวางบนเตาไหมอันนึงโอ้ยตา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 ยระวังเราเห็นเลยนะคะระวังลูกร้อนสิร้อนสิแม่หามุมก่อนอันหนึ่งสองสามคว่ำไปเลยลูกคว่ำไปเลยได้ไหมได้หนึ่งสองสามอะไรก็ได้แล้วล่ะนาทีนี้ลูกเราเปลี่ยนหม้อเลยเพราะว่าหนึ่งผักเราเยอะสองเราคาดการว่าหม้ออันนี้มันพอแต่มันเริ่มล้นงั้นนะโอ้โหดิโอ้เก่งมากโอ้โหดูสิคะยิ่งสวยใหญ่เลยค่ะใส่เกลือใส่เกลือแล้วทำก็เอาอย่างใส่เกลือใส่เกลือไปแล้วใส่ไฟก่อนใส่ไฟใส่ไฟให้พี่หน่อยเดี๋ยวโหยปลาดุกน่ากินมากค่ะน่ากินมากแม่ชอบอะไรมากในนี้รู้ไหมหน่อไม้หน่อไม้มีอีกไหมเจ้าอ้อยหน่อไม้อ่ะโหหน่อไม้เป็นสิ่งที่โปรดที่สุดโหตีน่ารักมากเลยกระชายหน่อไม้มะเขือโอ้โหอันนี้
อันนี้บ้านเราหมดเลยเออใช่ใช่รู้แล้วทำไมต้องเปลี่ยนหม้อฉันก็ต้องใส่เกลือแล้วล่ะลูกเพราะว่ามันเยอะน้ำอันนี้คนดูอยู่เนี่ยได้วันนี้แบบ AIS ดีมากเลยค่ะไม่ตัดหอมมากค่ะหอมนะหอมจริงๆเดี๋ยวแม่เดี๋ยวลูกเทสอร่อยลูกคราวนี้จะเจอไอ้นี่ราคาลูกใช่ไหมนี่ปลาปลามันจะไม่เหมือนแกงป่าเพราะมันมีไอ้นี่พี่ติ่งปลาล้าโอ้โหพี่ติ่งชอบกินใช่ไหมเนี่ยเราคนบ้านนอกด้วยกันเนาะอีสานค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่มาแล้วคะลูกไม่ใส่เลยไม่เอาพี่ติ่งคนอีสานมาใส่เองพี่ติ่งใส่เองจากที่คำนวณไว้ว่าเค็มพอแล้วจะเค็มขึ้นอีกนิดนึงและอันนี้เอาไหมพี่ติ่งนี่ไม่ได้เอามือใส่ลงไปจ้าพี่ติ่งเทเลยค่ะปลาหวานพี่เอาน้ำนี่ล้างใช่พี่ติ่งนี่แหละหืมกินโหคุณนายติ่งฉันดูซินามิกโอ้เนี่ยบรรดามูลนิธิรอแล้วถ้าลองน้องทำไรหอมมากเลยค่ะคุณแม่อยากจะบอกว่ามันอร่อยจริงๆนะคะจากของที่มันแบบนั่นแหละแต่เราจะไม่คนเยอะใช่ป่ะไม่คนเยอะห้าคนเพราะว่าเดี๋ยวปลาเละอ้าวกับสติสาวเหมือนเดิมไม่ใช่อย่างนี้นี่ต้องอธิบายพี่ติ่งก่อนว่าโบราณมีกุศโลบายว่าต้มปลาแล้วอย่าคนเดี๋ยวมันจะคาวมันไม่เกี่ยวหรอกปลามันจะเละมันจะไม่เป็นชิ้นจ้ะอันนี้เรื่องอะไรน้ำมะขามเมนูนี้ไหมจ๊ะครึ่งเดียวน้ำมะขามเปียกนะคะหอมเชียวค่ะเมื่อกี้เห็นพี่ติ่งทำลีลาการ การนั้นแล้วคุณแม่นะแบบพอละแม่เพราะว่าพอละให้ติดปลายลิ้นโอเคลูกขอบใจลูกแล้วนี่มีไหมคะลูกอันนี้ไม่มีอ้าวเพราะว่าได้ความหวานจากมะเขือแล้วมะเขือเวลาต้มถ้างั้นก็เหลือแต่ใบมะกรูดแม่คุกพริกไว้เล็กน้อยได้แม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรเกลือด้วยแหละเกลืออยู่นี่ร้อยยังหรอกยังมันไม่เดือดให้เลยเนี่ยเดี๋ยวสิรอแป๊บรอบางหาคนออกเตาให้หน่อยไหมโหประกาศไปมีคนซื้อเลยเนี่ยไม่ใช่ให้มันแบบว่าไม่ใช่ออกเตานะให้มันสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงมีคนถามว่ามันต่ำไปไหมเพราะว่าเราก็ดูจะเป็นเมนูที่คนติดตามดูพอๆกับการเสิร์ฟธรรมะตอนเช้าเลยนะคะธรรมะตอนเช้าก็เป็นธรรมะที่มีคนดูมากและอันนี้กำลังจะแซงแล้วล่ะค่ะเพราะเรื่องการกินเนี่ยแล้วก็หนึ่งเวลาดีเพราะว่าบรรดาพี่น้องของเราในยุโรปตื่นขึ้นแล้วก็หิวพอดีโอ้โหเป็นไงลูกโอมะขาดเค็มค่ะคนดีเดี๋ยวก่อนมากไหมลูกขาดมากไหมเราอยากให้แม่ได้ยินเราแอบชิมเดี๋ยวก่อนมากไหมขาดมากไหมลูกเอาหมดเลยไหมครึ่งเพราะโดยปกติทองก้อนเขาจะไม่พูดว่าขาดอะไรนะเดี๋ยวคุณแม่ใส่ไปนิดนึงก่อนเพราะเรากินกับผักได้นี่เอายังลูกหวานมันมาแล้วฮะพี่เฟิร์สโหนี่หวานมาแล้วแต่เค็มยังนิดนึงใส่ไปได้อีกหน่อยไหมคะเค็มอีกนิดนึงใส่มาเลยลูกเขาเรียกว่าอะไรนะโบราณน้ำลายเขยแม่ใส่ใบมะกรูดเลยได้ไหมลูกไม่อยากใส่อะไรไม่ใส่ไปโอเคไม่ว่าอะไรไม่เพราะแม่อยากชิมที่มันมีกลิ่นใบมะกรูดเพราะว่าเราตอนเด็กๆเรากินปลาร้าทรงเครื่องอย่างเงี้ยเรากินปลาร้าเป็นไม่เป็นนะคะคุณแม่เป็นคนอยุธยาแต่ว่าปลาร้าทรงเครื่องเป็นปลาร้าที่กินเป็นมาตั้งแต่เด็กแต่ถ้าทําส้มตําปลาร้ามาเป็นตอนบวชค่ะเริ่มใส่แล้วค่ะลองดูนะคะว่าเค็มพอเปล่าลูกคุณยายขอทิชชูเปียกหน่อยนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวแม่ออนตีไข่ที่สองฟองเดี๋ยวแม่จะไอพี่จะลองเกี่ยวไข่ให้แม่กินไอพี่ซักช้อนช้อนคืนคืนนี่ไข่จากฟาร์มสุกของเราด้วยนี่เลยค่ะขออวดหน่อยค่ะเด็กๆชอบหมูปล่อยเข้ามาเขาจะขอเก็บไข่นี่เลยนะคะแล้วเราก็อยากจะเดี๋ยววันนี้ทอดให้แม่ด้วยแม่กินไข่ได้แต่น้ำมันน้อยเอายังชิมยังลูกแม่น้ำมันน้อยน้ำมันเยอะไม่เกี่ยวหรอกนะยังไม่ให้ชิมเอาเหรอมันเกี่ยวไหมมันเกี่ยวกับว่ามันอมน้ำมันไหม
ไม่อยากอมน้ำมันไม่อยากอมน้ำมันน้ำมันใส่น้ำมันเยอะๆค่ะอ่ะพี่เบิร์ดมาแล้วมาชิมกันมันจะดันโหมันหอมมากเลยอ่ะขาดอะไรจ๊ะเกลืออีกหน่อยเกลืออีกหน่อยอ่ะเราสิเกลือหมดแล้วอ่ะเกลืออีกนิดนึงค่ะลูกแกจะชิมไหมแกจะชิมแกเข้ามาก่อนชิมแบบแร่ๆแบบเนี้ยวันนี้เราเคาะกันเรื่องที่จะทำกุฏิค่ะแล้วเราทุกคนก็อยู่ตรงนี้รอฉลองการมีกุฏิที่จะทำให้พวกเรามีที่กินข้าวเนี่ยพอดีมันอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะคะเอาละพวกเรามีพ็อปเป็นกุฏิที่พวกเราจะอยู่กันง่ายๆวางไว้ให้เห็นว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วเราก็อยากจะใช้ขบวนการเนี้ยเลี้ยงดูปูเสือคณะทำงานพี่เบิร์ดก็เลยมาอยู่กับพวกเราด้วยอ้าวมาแล้วมาแล้วเกลือแม่ใหม่ยังเกลือยังมาแล้วค่ะเดี๋ยววิ่งมาค่ะเกลือกำลังมาจากอัสสัมใช่ไหมแม่ใช่มาจากนู่นเลยกำลังกระโดดล่มมาเขาเรียกครัมภูเขาเขาเรียกครัมหิมาลัยค่ะเทือกเขาตรงนั้นมันเป็นเทือกเขาจานดูเยอะไปไหมนั่นแหละประมาณนั้นเลยแม่ให้เราจะรู้ได้ว่าว่าจะเอาของพี่ไม่มีตำรับอาหารพี่ไม่มีสูตรว่าสี่ท้อโต๊ะสามท้อภูเขาสี่อะไรอยู่ใกล้มือจับโยน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 ดูเหมือนกับมันนี่ให้แม่คนก่อนคนลงไปเหมือนกับคนเนี่ยนะคะมีความรู้ก็จับโยน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 ลงไปในเวทีในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราโยนความรู้กันแบบโอ้โหแล้วเราก็จะออกมามิกซ์อย่างเงี้ยราคาเมื่อกี้นี้ประชุมกันพี่ติงบอกว่าแม่จ๋าทำเลยมีแล้ว2หลังโอ้โหทองก้อนเธอใส่อยู่มุมนึงนะให้อาจารย์ทองก้อน1หลังโอ้โหแต่ว่าตอนนี้คนทำงานบ้านคุณแม่เหนื่อยกันไปหมดแล้วอย่างงี้แล้วเราก็กอดแม่อยู่เหมือนเดิมนี้นะครับครับออกมารับ1รับ2ครับแม่โชว์อันนี้หน่อยรับ2ในพี่ทองก้อนอยู่ก้อนเล็กผมอยู่ก้อนใหญ่ไอ้นั่นมันห้องน้ํานะเฮ้ยแล้วถือสิแม่โชว์อันนี้หน่อยเนี่ยค่ะเราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็เมื่อกี้นี่วางแล้วก็ทองก้อนให้แม่ไปใส่เกลือเนี่ยค่ะเราก็อยู่กัน4ที่นอนนะคะข้างล่างก็ผู้ใหญ่หน่อยข้างบนก็เป็นเด็กๆ เป็นเฟมารี่แล้วก็เราปักกดข้างบนได้ออกไปมีห้องน้ํามีที่นั่งพักเล็กๆสําหรับผู้สูงอายุก็สอดเข้าไปตามหุบเขาอันนี้ค่ะที่คิดว่าก่อนเข้าพรรษาเนี่ยเราจะต้องทำให้เสร็จเพราะตอนนี้นะคะทุกคนก็ต้องการที่จะมาอยู่รวมกันพี่ติงบอกว่าพี่ติงอยากอยู่ที่กุฏิคุณแม่เหมือนเดิมเพราะมันง่ายมันเรียบแล้วมันอยู่รวมกันแต่นี้ก็มีไว้สำหรับให้ลูกศิษย์ที่มีโอกาสที่จะมาปฏิบัติด้วยกันนะคะลองดูไว้ก่อนคราวนี้เรากลับมาที่ปาล้าส่งเครื่องของเราค่ะไม่เมื่อกี้ตอนกินตอนแรกมันเค็มมันข้นๆน่ะพอเติมไปคือไอ้นี่มันจางคายไงรู้แหมปรากฏว่าแต่ละคนของฉันเนี่ยคมไปหมดดูพี่ติ๋งนะคะดูหน้าพี่ติ๋งจะเป็นอยู่นี่รอจางจริงแต่ไม่คายนะเก็บจางคลายอย่าเป็นภาษาปฏิบัติจ้ะคือเวลาที่เราต้มไปเนี่ยลูกไม่น้ำตาลมันไอ้เกลือมันใส่ไปลูกไม่จมมันหน่อยเหรอมันนั่นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคือไอ้เนี้ยมะเขือมันคายความหวานออกมาแม่จะได้รสชาติหวานขึ้นอ๋อน้ำผักค่ะเราไม่ได้เติมน้ำเลยน้ำมะเขือน้ำเห็ดแล้วก็หอมแดงอะไรนะลูกที่แม่ชอบอ่ะหน่อไม้ไม่ต้องชิมสักหน่อยเห็นคนแก่คือน้ำลายแล้วก็ทำใจไม่ได้เป็นผู้มีเมตตาแล้วการดูแลไม่คุณแม่ว่าเวลาที่ทองก้อนเขาทำในแต่ละสูตรเนี่ยมันจะละมุนอ่ะคือมันไม่แป้นอ่ะมันจะไม่เหมือนกับโดดภาษาโดดเนาะมันเป็นผู้ชายละมุนละไมจะลุงจะทองก้อนจะเลิกเจ้าชู้แล้วนะคะขอประกาศให้ทราบเข้าใจไหมคะยอมรับปากมาซะเร็วๆก็แม่ตอนนี้จีบได้กับไส้เดือนกับเนี่ยสิ่งสวยสุดคือผีเสื้อสาธุแม่จะให้ผมไปคุยปล่อยสบายแล้วยายบอกให้พ่อเขาพูดต่อหน้ารับรู้ไว้นะคะโดยปกติสมัยก่อนเจ้าชู้เหรอเราอ่ะ
าจจะมีบ้างนิดนึงแม่ก็ต้องคอยพรมอย่างนี้ไล่ผีใช่ไหมปึ้งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมคือไอ้นี่นะกล้องนะหลังกล้องนี่ไม้กระบองไม่ไม่หรอกเขาเคยพูดกับคุณแม่ว่าแม่ผมอะเทามาบอกว่าเทามาก็สว่างไปแล้วกันเราจะมายังไงก็ตามนะเราสว่างไปเราคบกันที่ปัจจุบันปัจจุบันขณะเนี่ยเราเกิดใหม่ได้ทุกวันแล้วก็หยุดซะอะไรที่มันถ่วงเราอะอ่ะน่าจะแย่งแม่พูดเพราะว่าไม่อยากให้แม่สอนใช่ไหมอยากชี้ไม่ได้ชี้นี่เอาพุงบังแล้วนะเนี่ยชี้ให้พี่ติ่งดูว่ามันกำลังเดือดอ๋อใช่ใช่เพราะว่าอันนี้อ่ะเอามาเลยค่ะขอที่จะบังไม่ให้แบบกะทิมาโอ้โหกะทิแล้วอะไรลูกใส่เลยค่ะลูกอ่อนใส่เลยอย่าตอนใส่ไม่ต้องภาวนาก็ได้ควรภาวนาควรภาวนากับทุกเม็ดนี่นี่โอ้โหมันนัวขึ้นมาเลยพี่ติ๋งตอนนี้เราเชื่อไหมคะคุณแม่อยากบอกว่าทุกคนชะเง้อแล้วเมื่อไหร่จะได้ชิมเมื่อไหร่จะได้ชิมเนี่ยอยู่กันเลยมาแล้วนี่มันต้องเอาไปแช่เย็นคืนนึงเปล่าไม่ต้องประตูมาแล้วจะบอกว่ามันดียังไงทุกคนถือช้อนค่ะแล้วมีจานรองค่ะทุกคนมีจานรองเอาไว้ลูกเผื่อหยดเผื่อหยดใช่ไหมดูท่าพี่ติ๋งสิอร่อยใช่ไหมอร่อยอ่ะอันนี้แม่ซื้อเลยนะเพราะว่าแม่ชอบแม่ชอบแม่ชอบวิธีการนี้ใครจะทำอะไรมาถวายทั้งอร่อยไหมพี่มันนัวเลยใช่ไหมตอนนี้มันจะลุงไหมนัวนี่แปลว่าอะไรครับนัวมันเติมแต่มันเหมือนรวมกันแล้วอ่ะอร่อยมันกลมกล่อมท่านพี่ค่ะหรือว่าท่านพี่เดี๋ยวไปที่หน้าพี่เบิร์ดหน่อยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดออกมาจากหลืบหน่อยเฮ้ยออกมาจากเสาอ่ะสิงได้คนเดียวมาของแม่มั่งของแม่มั่งเฮ้ยนี่เบิร์ดดูแบบว่าเออมันไม่เหมือนกินปลาร้าแต่มันมีปลาร้าค่ะมันไม่เหมือนปลาร้าแต่มันมีปลาร้าอืมมันอร่อยเลยล่ะลองให้มันเจิดสิโอ้โหดูพี่เบิร์ดดูไอ้มันจะขาวใช่ไหมพี่สงสัยว่ามันขาวใช่ไหมแม่ขอไมค์ใกล้ๆหน่อยเบิร์ดไม่เลยครับฮะไม่เลยเหมือนกินกล้วยเมื่อเช้าเลยครับจริงๆครับนี่รสชาตินั้นเลยมันประชดเรามันประชดแม่เมื่อเช้านี่แม่ต้องกินกล้วยจิ้มไหมนั่นน่ะที่หลังผมพบปลาดุกก็ได้ปลาดุกก็ได้เหมือนกินอร่อยครับแม่ตุ้มไปไหนแม่ตุ้มสายสัมพันธ์มาแล้วอยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันอ่ะหนูชิมนี่ให้แม่ชีชิมหน่อยลูกชิมหน่อยลูกทำลูกจะได้รู้เพราะว่าเนี่ยจะต้องเป็นลูกมือเราอ่ะอร่อยเนาะขอว่าวันนี้นะแม่นะจะกินแต่กล้วยสงสัยแม่จะเปลี่ยนใจอ่ะปกติเป็นคนไม่กินปลานะขอหน่อไม้แม่สักชิ้นได้ไหมจ๊ะคุณแม่ชอบเออใช่จ้าจ้ากบคาวอ่ะบอกแล้วกระชายสิกระชายเออกระชายเนี่ยดูสินะทอมก้อนเนี่ยเขาสาวมากเลยนะเวลาเขาทำกับข้าวเนี่ยเออเขาสาวมากเลยกระชายเนี่ยมีฤทธิ์คล้ายเขามีไว้ๆอ่ะเราพยายามตำคกโชว์แล้วเห็นไหมว่าเขาบอกว่าตำคกทีแล้วจะได้ผัวเราพยายามตำ53ปีแล้วอาจารย์น้องสมอาจารย์น้องสมมาแล้วอาจารย์น้องสมบอกวีว่านี่เป็นอาหารสุขภาพมากเลยเจ๊ลองกินคืออะไรเหลือทิ้งเข้าไปในหม้อใส่น้ำปลาไปหน่อยอร่อยเลยลูกเฮ้ยเอานี้ให้แม่ก่อนไหมยอดมันไอ้อีลำเอียงเนี่ยทองก้อนเนี่ยมันจะเป็นลูกช้างได้มันจะแข็งๆนะเออใช่ฮะเออไม่เอียงไม่สวยเอาล่ะดูพี่ติงดูของพี่ติงอ่ะพี่ติงดูพี่ติงก่อนดูพี่ติงมีแม่มีไมค์อยู่คนเดียวนะแม่ให้คุณนุ้นคุณนี้ชิมให้คุณนุ้นนี้พูดไม่ได้ยินเลยโอ้เวลาเศรษฐีเขากินอย่างนี้นะถ้าต้องกระมิดกระเมียนะอร่อยค่ะใช่ไหมคะกินแบบชาแนลค่ะกินปลาร้าไปกินแบบชาแนลนะคะให้รู้ด้วยเราเนี่ยชาแนลนัมเบอร์ไฟว์นะคะอร่อยอร่อยจริงๆค่ะเป็นอะไรที่พี่เบิร์ดเราเปิดร้านอาหารกันพี่เบิร์ด
ดีไซน์ร้านอาหารไว้ที่หน้าเสถียรด้วยนะก้อนพี่ทองก้อนคำหนึ่งไม่เอาเดี๋ยวพี่จะเจียวไข่เจียวไข่เบิร์ดเจียวไข่ให้คุณแม่ทำไมอ่ะเจียวไข่ให้คุณแม่ไงเราอยากให้ไก่เรามีโอกาสดูสิคะสวยงามเดี๋ยวโอ้โหวันนี้ดีมากเลยค่ะ AS ไม่ตัดเลยคนดูดีมากนี่ดูเอ๊ะทองก้อนแม่ถามหน่อยเราสามารถใส่ไอ้สตอไปได้ไหมลูกใช่ผักทุกอย่างมีไหมสตอมีไหมได้แล้วอยากกินสตออ่ะแม่เหมาคนเดียวเมื่อวานนี้นะสตอลูกศิษย์กรุณาภูมิภาคภูมิใจด้วยเบิร์ดแกทำงานหน่อยหาผ้ามาจับไอ้นี่สตออยู่ทุกวันแล้วตอนนี้เอาไปพี่แบ๊ดแกแข็งแรงสุดแล้วในเนี้ยอดกินกันทั้งบ้านเหรอพี่เบิร์ดอ่ะแข็งแรงแล้วลูกเอาพี่เบิร์ดนั่งสังสรรค์เปิบวางข้างล่างวางข้างล่างลูกเพราะข้างบนมีสิทธิ์ตกจ้าหนักเมนูต่อไปนะคะวันนี้ข้าวเหนียวถั่วดำจบไปแล้วข้าวเหนียวเหลือนะคะ2ปลาร้าคือผักทั้งหมดที่เหลือปลาร้าส่งเครื่องอย่างนี้เลยลูกนะแม่ไปบอกพ่อดังว่าผักเหลือผักเหลือปลาร้าเราใช้ไม่หมดใช่ใช้ไม่หมดจ้ะราคาเดียวกันคือไม่มีใครซื้ออะไรที่แบบเหลือๆชีวิตเราเน่าๆไม่มีใครเอาไปใส่รวมๆกันให้ดีนะคะแล้วเราจะได้ของอร่อยที่มันไม่เน่าอีกเลยโอ้โหน้ำมันนี้เลยเหรอลูกแม่เวลาแม่ทอดไข่เจียวไข่เนี่ยแม่อยากไม่ให้อมน้ำมันแม่ต้องใส่น้ำมันเยอะๆพอน้ำมันมันร้อนเนี่ยมันโดนไข่ปุ๊บไอ้ตัวความร้อนน้ำที่อยู่เนี่ยมันจะไปดันน้ำมันออกแต่ถ้าแม่ใส่น้อยๆมันจะอมน้ำมันอยู่อย่างนั้นแหละอ๋อสรุปแล้วก็คือทำให้ไข่มันดันน้ำมันแต่ต้องอาศัยน้ำมันเยอะมันถึงจะอร่อยแม่ชอบกินแบบหนาๆ นะจ้าแม่ฮะอะไรไม่ออกใส่อีกผักใส่ปลาแม่กินเยอะแม่กินเยอะใส่ให้นะเดียวอันนี้จะเอาทำชิมเดี๋ยวที่เหลือจะให้โอเคนะค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งเมนอะไรอะคะพี่ขอว้าวพี่กะเหรี่ยงเดี๋ยวดูนะคะนี่เป็นแคทแล้วล่ะค่ะไม่เคยเห็นเลยทอดไข่อะไรใส่พริกอะน้ำปลานิดนึงเกลือไม่มีแล้วเกลือหมดเอาล่ะค่ะแม้ว่าเผ็ดไหมพี่กะเหรี่ยงนี่มันเผ็ดมากไงเผ็ดเฮ้ยช้อนชานี่อันนี้เราต้องใส่หัวกะเพราหัวละพากับใบกะเพราไหมถ้าใส่หัวละพามันจะเป็นของคุณชายถนัดสีไข่คุณชายโอเคแล้วถ้าพริกกะเหรี่ยงท่านกรุณาของผมมากนะเหรอสอนเหรอที่เรามาเนี่ยเพราะว่าอ๋อคุณชายนี่เองแอบรู้จักบ้างนิดนึงอ๋อเอาละค่ะน้ำมันระดับไหนลูกน้ำหนักหมายถึงว่าต้องเดือดระดับไหนน้ำมันควันขึ้นเอาควันขึ้นเพราะอันนี้มันเป็นเทคนิคนะที่ถามเนี่ย1ควันขึ้นแม่จะเห็นว่ามันจะดันออกดันจ้ะแต่ละข้าพเจ้าต้องวิ่งเอาช้อนนี่แหละมันหอมพริกลูกตะหลิวอ่ะมีบ่ซ้อมแม่เดี๋ยวก่อนแม่ทอดไข่ไม่มีตะหลิวเป็นทอดฝรั่งมากเลยค่ะเราใช้เขาเรียกอะไรนะคะไม้พายขยับไปก่อนแก้ปัญหาไปทองก้อนยาประจำบ้านเรานะฮะมีปัญหาอะไรรวมกับ 3.1416 ใช่ไหมเพราะว่ามันจะเป็นพายโอ้โหอันนี้มาแล้วเอามาเลยเอานะไม่ต้องมาแล้วเนี่ยแหละดีแล้วแม่ยอมรับได้โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะเนี่ยนี่มาสิมาเลยสิคะนี่มันมีน้ำมันเต็มไปหมดเลยมันฟูขนาดนี้อาจารย์เนี่ยผมบอกว่าให้ความร้อนอ่ะพี่เห็นไหมว่าน้ำมันอ่ะมันยังเหลือเท่าเดิมโดนร้อนอ่ะผมดีกว่าโอ้โหหอมมากเลยค่ะแล้วแม่จะขออนุญาตชิมชิมพี่ตุ๊กชิมอันนี้ขอพี่ติงพี่ตุ๊กอ่ะอยู่นู่นกรุงเทพตรงกับข้ามารอบนี้ผมแก้ให้ผมจะแก้ให้โอ้โหฉันผิดเลยเดี๋ยวแก้ให้เดี๋ยวไปเรียกพวกคุณสองคนเดี๋ยวก็รู้แล้วข้างในมีอะไรถ้ามีแล้วต้องล้างออกเคลียร์พี่นุ้ยเคลียร์จักกะก่อนแม่ให้พี่ติงผมอยากให้แม่ติงไข่เยอะๆเพราะว่าจะได้รู้ว่าไข่เป็นยังไงพริกที่ใส่ลงไปอ่ะมันให้อะไรพี่นุ้ยมาพี่นุ้ยมาเลยค่ะพี่นุ้ยมาสายชำพันมากินจะได้สั่งการอู่ข้าวอู่น้ำเขาบอกว่าเชฟที่ดีไม่ต้องชิมดมก็อร่อยแกจะกีดกันไม่ให้ฉันกินใช่ไหมอร่อยไหม
รู้ไปหมดไม่เผ็ดมันจะมันหอมพี่จอเห็นไหมเร็วจริงเหรอไม่เผ็ดไม่ถือให้ไม่เผ็ดเลยมันหอมซ้ำไข่ร่วมสาบานยังไงไม่รู้ได้กุฏิมาสองหลังละพี่ติ๋งบอกแม่ทำเลยเราสองหลังให้ทองก้อนหลังพี่เบิร์ดหลังแล้วติ๋งก็เกาะคุณแม่อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมฮะเราไปชี้กันว่าหลังไหนเป็นของพี่หลังไม่ของพี่ไม่ช่วยข่าวอย่าช่วยข่าวอย่าที่นี่เขาไม่มีหรอกถึงบอกไงบอกว่าพี่เบิร์ดเลือกโลเคชั่นไปเลยไม่ต้องมาให้พี่หรอกแม่ชี้มาเจียวไข่ต่อเดี๋ยวที่จะให้กรอบด้วยอ่ะโอ้แปลกมากทำไมมันกรอบอ่ะพี่คุณแม่ว่ามันเผ็ดนะพี่ตีนไม่มันกรอบแต่ว่ามันคือกรอบยังไงอ่ะมันชูรสไงคือถ้าไม่มีเผ็ดเนี่ยมันจะเลี่ยนนะกรอบอันนี้ใช่ไหมมีความหวานจากหอมหัวใหญ่นิดนึงโอ้อันนี้แบบอาจอยมาจอยคลิกลงไปอ่ะจอยฟูมามาเร็วเดี๋ยวพี่จอยทอดไก่ได้ไหมอ่ะถ้าจอยเป็นไว้เวลาไปต่างประเทศแม่จะได้รอดอ่ะพี่จอยพี่สาวเราจอยมาแล้วน่ามาจริงจริงจอยนี่พูดเล่นพูดจริงคุณแม่พูดเล่นเวลาเดินทางต่างประเทศกับจอยจะกินอะไรคะมามีซองค่ะไข่ไก่จำนวน100ตัวในฟาร์มของฟาร์มสุขของเรามันจะต้องได้อนุโมทนาเดี๋ยววันนี้คณะแม่ชีอร่อยมากดูปากจอยดูปากจอยผมบอกแล้วถ้าพี่พลาดช่วงนี้พี่จะแบบว่าแม่พี่จอยนี่เขาเด็กหลังมหาลัยผมนะรุ่นพี่ใช่เป็นเด็กหลังมหาลัยอยู่นู่นเดี๋ยวก่อนเอาปัจจุบันขอบอกเลยค่ะใครที่ตื่นนอนมาวันนี้ลองกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ทองก้อนเขาแย่ว่าไหนแม่บอกแม่จะไม่กินนะคะเพราะนั้นอาหารอร่อยมันกินกันหลายคนก็กินกันเพื่อให้อร่อยและไข่วันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าสำหรับคนที่อยู่ไกลนะคะไข่เจียววันนี้ที่ใส่พริกป่นลงไปนิดนึงน้ำมันเยอะๆมันอร่อยจริงๆนะคะบาดใจมากเลยไม่ใส่หอมหัวใหญ่ไปด้วยอีกคำหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเจออีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นดีมากสำหรับสุขภาพก็คือพี่จิ้มกล้วยที่ผมจิ้มกล้วยผมจิ้มกล้วยโอเคลูกอะไรค่ะต่อเลยนะคะมาจิ้มอันนั้นไปก่อนอร่อยกรุณาออกจากเสามาหยิบพี่ติ๋งมาแล้วก็อย่างนี้แม่งาดำงาดำกับงาขาวลูกงาดำกับงาขาวใส่ไปเลยใส่ไปเลยเหรอคะเจ๊ใส่ไปเลยโอ้โหนี่หยินหยางมากเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนุ๊กค้านุ๊กค้าเดี๋ยวเขี่ยให้เดี๋ยวอย่าเพิ่งเอ้ยมองมันมัวแต่คุยอะไรกันนี่หยินหยางมากเลยค่ะจากนั้นผสมขอเขี่ยนิดนึงก็ไม่ได้อ๋อให้มันหยินหยางเหรอไม่มันต้องดูตอนเขี่ยสิเดี๋ยวเขาก็จะคิดว่าเราโม226แท่นเห็นไหมฮะเข้ามาเลยค่ะเราเห็นว่างาดำงาขาวจากนี้เราก็จะคนให้มันหอมนะคะเดี๋ยวพี่ติ่งตำนะวันนี้ใช่เพราะเป็นงาที่คุณแม่เอามาจิ้มกล้วยตอนเช้าเพื่อว่าจะเป็นไม่ลดอาการการเกิดตะคริวเพราะว่าในกล้วยมีแมกนีเซียมโพแทสเซียมจ้ะแล้วกล้วยหามกล้วยดิบกล้วยสุกกล้วยสุกเห็นไหมนะกล้วยสุกค่ะต้องการให้ได้น้ำตาลจากพวกโตจากกล้วยสรุปแล้วต้องกินกล้วยสุกนะคะแต่สิ่งสำคัญคืองาดำงาขาวที่คั่วอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราผสมกับเกลืออีกเล็กน้อยเวลาที่รู้ว่างามันได้ไม่ได้คือตอนที่มันกระเด็นใส่แล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันเปี๊ยะเปี๊ยะอยู่นี่ไงได้ยินไหมเนี่ยได้ยินเสียงเอาไปตำจ้ะหอมด้วยนะคะเอ๊ะงามันจะไหม้ไหมลูกไม่นะถ้างาได้หรือไม่ได้ก็คืออย่างที่บอกแม่ว่าดูมันกระเด็นดูมันกระเด็นดูมันกระเด็นถ้ามันกระเด็นก็ใช้ได้แต่ต้องเผื่อด้วยนะใส่แก้วค่ะเดี๋ยวนู่นใส่โค้กแม่ใส่โค้กต้องเผื่อด้วยนะว่าไอ้ความร้อนที่คงอยู่ในกระทะเนี่ยมันจะทำให้งาไหม้หรือเปล่าแค่เนี้ยเราปิดไฟแล้วสามร้อยหกสิบแล้วนะคะฮะแค่คั่วงาอย่างเดียวอาจารย์โอ้โหนี่ภาคภูมิใจอะไรกันขนาดเอาเกลือใส่ลงไหมลูกไม่เดี๋ยวใส่โค้กให้พี่ติ่งตามอ่ะพี่
พี่ติ๋มมีหน้าที่ค่ะพี่ติ๋มมีหน้าที่ค่ะใส่อะไรก่อนคะเอามาสวยมากเลยค่ะงาดำงาขาวคั่วให้มันมีเสียงเปี๊ยะๆคือกระเด็นออกมานะคะแล้วจากนั้นกลิ่นมันจะหอมอ่ะราคาพี่ติ๋มมาตามอันนี้จะดีมากสำหรับคนที่เป็นไม่ละเอียดมากเป็นตะคิวนะลูกเนาะใช่อย่างแม่ไม่ใช่คนเป็นตะคิวอย่างเดียวหรอกแม่เป็นคนที่ต้องรักษาสุขภาพลำไส้กระเพาะแบบแม่ด้วยเพราะว่าเยื่อเมื่อของกล้วยอ่ะมันจะไปช่วยเคลือบกระเพาะเราก็เลยต้องทำอย่างนี้แต่ว่าการจับคู่ของโมเลกุลจากน้ำตาลฟุกโตสเนี่ยมันจะเร็วอะไรพี่ติ๋งดูพี่ติ๋งเวลาที่แม่เขาเรียกว่าอะไรแม่เป็นตะคิวเมื่อวานเนี้ยที่แม่เก่งกระตุกกล้ามเนื้อใช่ใช่พอกินไปประมาณสัก 2-3 นาทีมันหายเลยแล้วเมื่อคืนนี้ก็ไม่เป็นตะคิวด้วยเจ๊เมื่อไหร่มันจะแหลกก็บอกว่าไม่ต้องแหลกไงก็เลยแบบหอมนะคะมันกระเทือนโอ้ยต้นไม้มันกระเทือนไม่กระเทือนมันกระเทือนสวยงามถ้าแมลงวันยังอยู่กับแคทัสแมลงวันยังไม่ใช่แมลงวันแมลงดูสิคะในขณะที่พี่ตื่นตามนะคะถ้ากระเทือนจริงเนี่ยมันก็อาจจะมีโยกไหวอย่างนี้นะคะแต่แมลงมันไม่กลัวเลยนี่เกลือแม่อ่ะเอาครึ่งเดียวเอาเหรอเดี๋ยวเค็มไปใส่เลยใช่ไหมคะใช่อ้าวคือเวลาที่เราบริหารคนแก่นี่นะเกลือนะคะคนแก่เนี่ยการให้เกลือแบบปัจจุบันทันด่วนเนี่ยน้ำเกลือเหรอเกลือใช่น้ำเกลือได้อะไรต่างๆจ้าจ้าจ้าแม่ก็จะบวมเพราะว่ามันจะขับไม่ทันมันจะไปข้างในเซลล์เพราะฉะนั้นลูกก็ต้องมีการหนวดวันพฤหัสอ๋อนี่คือหนวดใช่ให้ช้าหน่อยใช่กล้วยสุกวันนี้มันสุกกล้วยสุกพอดีเอาไม่อยากเชื่อเอากล้วยเนี่ยเอาไฟเบอร์ในกล้วยไปหน่วงกล้วยสุกได้ไม่ให้มันเข้าไวเกินไปโอเคมาแล้วครับผมซีนผมบ้างนี่คือวันนี้วันอะไรครับมันสุกกล้วยก็สุกได้อะไรอะเบิร์ดถือไว้เลย1อันแล้วเดี๋ยวเราจะจิ้มด้วยกันเราอุ้ยเติมนิดหน่อยน้ำตาลแสดงนะครับเพราะว่าอุ้ยหอมละหอมค่ะหอม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 ค่ะหอมเหมือนอะไรอ่ะเราจำเป็นต้องให้ละเอียดไหมลูกไม่จำเป็นหรอกเหมือนที่เขากินถั่วแปบอ่ะพี่ติงจริงด้วยเขาเรียกอะไรนะถั่วแปบถั่วแปบถั่วเป็ดเลยหรอถั่วเป็ดถั่วเป็ดอะไรวะถั่วแปบคุบขาวพอที่จากอาสาสมัครแต่ละคนเนี่ยบ้องทั้งนั้นเลยอย่างทองก้อนนี่มาเจอเบิร์ดอีกแล้วเนี่ยถั่วเลยถั่วเป็ดพี่หนุ่มดีกว่าจานผมอ่ะหนุ่มไรเตอร์มาแล้วชมกล้วยถั่วแปบชิมกล้วยเพิ่มหน่อยแล้วเด็กโน่นอ่ะหนึ่งเดี๋ยวเอามากล้วยอันเดียวกันถั่วแปบไรเตอร์มาเลยไม่ได้ยินไม่ถั่วเป็ดพร้อมจังนี่อาหารโบราณมากนะพี่หนุ่มก็ผมอยากให้พี่หนุ่มได้ทานทุกวันด้วยนะคืออะไรครับมันจะช่วยระบบลำไส้มันจะช่วยค่อยๆปล่อยโพแทสเซียมออกมาแหลกพอยังพอแล้วมาคุณแม่ว่ากำลังดีอ่ะมาเอาช้อนที่หลุบช้อนเดี๋ยวสะอาดเปล่าเนี่ยเอ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเอาคนอย่างนี้อย่างเดียวอ๋อล่ะไม่สะอาดเห็นไหมวิ่งวิ่งอย่างนี้ไม่มีสกปรกนี่ค่ะให้ดูตรงนี้ก่อนจิ้มก่อนอะไรค่ะงานร่วมสาบานแล้วทุกคนถือไว้เรื่องกล้วยพี่หนุ่มมาเลยพี่หนุ่มเลยต้อให้พี่หนิมให้พี่ติ๋งด้วยอันนี้ขอบอกนะคะสรรสนีชวนชิมจริงๆเพราะเมื่อวานนี้นะคะคุณแม่รอดได้จากตะคิวตอนงานเนี่ยลูกมันใช้เยอะไปหน่อยนะฮะจิ้มเนี่ยค่ะดูค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดูสิคะแล้วหอมไหมคะหอมแล้วมันหวานกล้วยค่ะเพราะฉะนั้นกดแรงๆพี่จะมีความเค็มของเกลือเกลือเม็ดโตๆนี่คือเกลือหิมาลายันนะลูกถ้าใครอยากเค็มก็ไปที่เกลือเยอะหน่อยอ่ะพี่หนุ่มไรเตอร์ถ่ายรูปสวยงามอ่ะพี่มันไปติดเกลืออร่อยอ่ะพี่เบิร์ดแต่ตลกพี่เบิร์ดกินไม่เป็นพี่เบิร์ดตะกุยนะเบิร์ดไม่อร่อยเร็วอ่ะอีนี่ย่อยยากไม่ต้องกินเพราะแหละรุ่นไหนก็กินเปลือกอาหารเช้าค่ะมื้อเช้าสำหรับคนยุโรปนะคะแต่เป็นมื้อบ่ายๆสำหรับคนในหุบเขาตอนนี้คุณแม่สั่งให้ทุกคนเนี่ยมีกล้วยติดตัวไว้แล้วก็เอาเนี่ยค่ะห่อผูกเอวไว้ขึ้นไปในป่าบางทีเหนื่อยหิวลงมาทานกลางวันไม่ทันอร่อยเนาะเห็นไหมคะเรื่องกล้วยเมนูช่วยชีวิตจ้าตอนนี้คนดูเท่าไหร่คะลูก343ลาหน่อยค่ะเดี๋ยวไม่ได้ทานข้าวกลางวันชิมกันอยู่ผมอยากทดลองเอากล้วยขึ้นไปข้างบนเขาดูมันจะเป็นไรเปล่าทำไมอ่ะเก็บไว้กินกลางวันเหมือนถั่วอะไรนะถั่วป๊อเป็ด
เป็ดถั่วแป๊บถั่วเป็ดเขาเรียกถั่วเป็ดที่เยี่ยมไหมอันนี้ถ้าพี่อิ่มได้ทุกเช้ากล้ามเนื้อพี่จะคลายปกติพี่กินกล้วยอยู่แล้วไงแล้วเกลือที่เข้าไปอ่ะจะทำให้เกิดการคลายกล้ามเนื้อเค็มเค็มมากเค็มมากมันมันมันและเค็มได้เป็นเกลือหิมาลายันก็มีและธาตุเยอะนะคะแล้วพกพาง่ายสะดวกถูกสุขอนามัยโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่านี้เลยค่ะชีวิตเรียบง่ายและใช่เลยก็แต่เมื่อเรารักกันมีความเข้าใจในกันและกันเราไม่เหมือนกันเลยนะคะและแต่ละคนก็มีจุดอ่อนจุดแข็งไม่เหมือนกันด้วยค่ะบริหารจุดแข็งออกมาให้เป็นประโยชน์แล้วก็ขจัดจุดอ่อนค่ะที่เราอาจจะต้องบอกว่าบายบายเลยนะเพราะเป้าหมายของเราในอาหารอร่อยกินกันหลายคนคือนิพพานกินแต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์เราทั้งหมดวันนี้นะคะลาก่อนทำไมทำท่าเหมือนจะ